เดี๋ยวนี้นะครับจะมาดูกีตาร์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีครับผมแบบที่เรียกว่ามือกีตาร์ทั้งใหม่ทั้งเก่าต้องชื่นชอบแน่นอนบอกเลยอย่างล้ำอย่างล้ำสมัยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับไปเลยครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าจะมีกีตาร์ที่ล้ำสมัยมาพูดกันให้ฟังก็คือกีตาร์ที่อยู่ในมือของน้องไอ้นี่เองนี่เลยครับตัวนี้ก็คือชื่อมันคือ Blue Lava ครับผมจริงๆแล้วก็เป็นยี่ห้อลาวาก็จะมีลาวามีลาวามี2มี3อะไรประมาณนี้นะมีโปรอะไรว่าไปนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นล่าและถ้าเป็นน้องเล็กของตระกูลลาวาเขาเป็นรุ่นล่าสุดนะพี่นะใช่ๆๆก็จะเป็นรุ่นที่มีคนกล่าวถึงกันมากนะครับทั้งเมืองนอกและก็เมืองไทยนะครับก็คือเจ้าบลูลาวาตัวนี้นะครับปกติแล้วเราจะเห็นลาวาในทำด้วยคาร์บอนถูกไหมก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่าคาร์บอนทั้งตัวนะรุ่นอื่นนะรุ่นก่อนหน้าตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ทำจากไม้จากไม้ให้พี่ใช่ก็คือเขาลื้อโครงสร้างการผลิตทั้งหมดเลยเพื่อจะทำกีตาร์ลาวาที่สร้างโดยเมทีเรียลที่เป็นไม้โดยใช้ไม้ HPL หรือเป็นไม้ High Pressure Laminateก็คืออนุรักษ์โลกใช่ก็คือไม่ต้องไปทำลายป่ามากมายนะครับสามารถใช้ไม้เนี่ยมาอัดด้วยแรงดันสูงแล้วก็มาสร้างเป็นส่วนต่างๆของเจ้าบลูลาวาตัวนี้นะครับทั้งคอฟิงเกอร์บอร์ดนะครับบอดี้หน้าหลังข้างก็เป็น HPL ทั้งหมดส่วนด้านในก็จะเป็นเราพูดถึงโครงสร้างกันก่อนแล้วกันนะด้านในก็จะเป็นการบรัสซิ่งในรูปแบบของทางลาวาเขานะครับซึ่งก็ให้เสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับเรามาดูเอาองค์ประกอบต่างๆเลยแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ไม้หน้าก็จะเป็น HPL ข้างก็เป็น HPL หลังก็เป็น HPL คอก็เป็น HPL เหมือนกัน High Pressure Laminate Wood นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดให้มา18เฟท18เฟทนะตามวิสัยทัศน์ของเขาแล้วกันนะครับแล้วก็เป็น HPL เหมือนกันตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมาถึงลูกบิดนะดูลูกบิดกันก่อนนี่เลยก็จะเป็นอลูมิเนียมนี่ประมาณนี้ซึ่งก็จะแบบว่าไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีคือเวลาเราจับไม่มีใช่ไหมใช่เขาเรียกว่ามันแบบมันเหมือนพ่นทรายแล้วก็ทั้งตัวเลยไม่สามารถสร้างรอยนิ้วมือได้ครับเรียกว่าไปทำอะไรมาเนี่ยไม่สามารถจะหารอยนิ้วมือเจอประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้จะแตกต่างกับลาวารุ่นอื่นๆคือมันจะมีความคมของขอบถ้าใครชอบฟิลที่เป็นกีตาร์แบบโปร่งแบบดั้งเดิมตัวนี้ก็จะให้ได้นะครับก็จะเป็นขอแบบคมๆอย่างนี้ก่อนหน้านี้มันมนไหมพี่มันก็จะมนๆอ๋อเหรอตามสไตล์แบบคาร์บอนของเขานะที่เป็นน่าจะเป็นยูนิบอดี้นะรุ่นก่อนๆนะครับถ้าผมพูดผิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับตัวบอดี้เนี่ยรุ่นก่อนจะเป็นคงๆมนๆไม่ค่อยมีเหลี่ยมเท่าไหร่และรวมถึงนี่ด้วยนะครับสเตอร์นัทก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์รวมถึงหมุดด้วยนะครับส่วนที่สำคัญเลยเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยตัวนี้เป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่เราจะเห็นหน้าจอมันนี่ที่กล่าวถึงกันเยอะเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอระบบของลาวาเองเรียกว่า High Lava OS ก็คือมันจะฝังไปด้วยต่างๆมากมายที่เราสามารถจะต่อยอดในการเล่นได้นะครับทั้งเอฟเฟกต์ลูปนะจูเนอร์นะครับรวมถึงเสียงเพลงที่มันบันทึกไว้นะครับหลากหลายเลยเนี่ยมีคู่มือเนี่ยผมนั่งอ่านเนี่ยโอ้โหแทบไม่ไหวไม่ไหวครับแต่จริงแล้วความง่ายของมันก็คือว่าถ้าเราสามารถคุ้นชินกับลักษณะของหน้าจอมือถือทั่วไปก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับในโหมดหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับก็จะมี6โหมดคือมีจูเนอร์มีเทมโปเรคคอร์ดเอฟเฟกต์แล้วก็ practice ก็คือการฝึกนะตัวนี้ก็ดีมากเลยมันมีสเกลมีคอร์ดให้เราสามารถเหมือนมีสมุดอยู่ในนี้เลยเราสามารถเปิดได้ถ้าเราคือได้ตัวนี้ไปไม่ต้องพกหนังสือเลยใช่และอย่างสุดท้ายคือลูปครับสามารถอัดสร้างซาวด์ทั้งลิทึมโซโล่เบสได้ถึง4ทาม4ทามก็คือหมายถึงว่าอัดทับกัน4ครั้งอ่ะซ้อนกัน4ครั้งเลยเราจะเริ่มจากเราจะเริ่มจากเป็นลิทึมคอร์ดก็ได้แล้วมาโซโล่แล้วก็ใส่กลองเข้าไปก็ได้เราเคาะปุ๊กปักปักปักหนึ่งก็จะอัดได้นะแล้วก็มีลำโพงในตัวครับตัวนี้มันจะมีลำโพงสามารถที่จะปล่อยเสียงออกมาภายนอกได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยโอ้โหจะอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตสมรรถภาพมันก็สามารถผ่าน USB Type C รวมถึงการชาร์จไฟด้วยนะชาร์จไฟก็คือเราชาร์จเข้าตัวเลยเข้านี้เลยนะครับเสียบสายแจ็คต่อเข้าลำโพงภายนอกก็ต่อเข้าสายแจ็คปกติอย่างนี้เลยอ่ะน้องไอซ์ลองหันหน้าจอนิดนึงนี่ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบพื้นฐานนะครับที่ผมบอกไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่หลังนะครับในตัวหน่วยความจำที่ให้มากับเจ้า High Lava ตัวนี้นะโปรแกรมปฏิบัติการตัวนี้ก็ให้มา16กิกะไบต์นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมประมาณนี้นะเขาให้มาจุใจเลยสามารถเล่นได้หลายชั่วโมงนะครับ 5,000 มิลลิแอมถ้าเปรียบเทียบเป็นมือถือก็อยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันนะแต่ถ้าร่วมกับลำโพงนะครับร่วมกับตัวหน้าจอการใช้งานไฟต่างๆที่หน้าจอก็อาจจะประมาณพี่ว่าน่าจะมีประมาณ7ชั่วโมง
แต่เขาไม่ได้ระบุไว้นะว่ากี่ชั่วโมงแต่พี่เดาเอามันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกเลยพี่ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องเหมือนโทรศัพท์เลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครชินกับการใช้งานรูปแบบหน้าจอทัชสกรีนของโทรศัพท์ก็สามารถใช้ตัวทัชสกรีนของเจ้าบลูลาวาตัวนี้ได้ส่วนสีที่ให้มามี5สีนะครับที่ผลิตออกมานะก็จะมีสีดำขาวขาวครับฟ้าน้ำเงินนะครับเขียวอ่อนสีนี้นะครับแล้วก็สีสุดท้ายก็เป็นพิงค์เป็นชมพูโดย3สีหลังเนี่ยฟ้าเขียวกับชมพูเนี่ยจะเป็นทูโทนอย่างตัวที่เราถืออยู่เนี่ยตัวที่น้องไอซ์ถือก็คือด้านหน้าจะเป็นเขียวอ่อนๆเนาะส่วนด้านข้างกับด้านหลังก็จะเป็นเขียวอ่อนคอก็เป็นเขียวอ่อนก็สวยดีครับนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นเขียวอ่อนให้ดูนิดนึงเป็นทูโทนนะครับ3สีแล้วก็เป็นวันโทนคือดำกับขาวดำทั้งตัวขาวทั้งตัวนะประมาณนี้นะครับลืมบอกไปนิดนึงตัวนี้เป็นกีตาร์ไม้นะครับที่มีทัชสล็อตให้ปรับด้วยก็จะมีของแถมมาให้เพื่อจะปรับคอให้ตรงให้อะไรก็ตามแต่อัธยาศัยนะครับโดยปรับผ่านตรงนี้นี่ใช่พี่นี่จะเป็นแมกเนติกหรือว่าเป็นแผ่นแม่เหล็กแปะไว้ไม่ต้องไปขันน็อตอะไรให้มันวุ่นวายนะครับแกะออกมาง้างมาก็เงือบขึ้นมาเลยผมนึกว่าเขาติดหลอกไว้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้เป็นทัชสล็อตจริงๆครับมาดูของแถมกันดีกว่าอันดับแรกเลยคือคู่มือคู่มือคือคู่มือของเราซึ่งก็มีหลากหลายภาษานะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีแถมกระเป๋าให้ด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับกระเป๋าดูล้ำสมัยมากซอฟเคสเนาะซอฟเคสอย่างดีนะก็เป็นแบบเคสแบบเรียกว่าอยู่ทรงอ่ะแล้วทำไมเนื้อผ้ามันดีเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่ดูแล้วก็น่าจะเป็นแบบผ้าสังเคราะห์นะครับชั้นดีเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวค้ำคอตัวล็อกคออะไรให้ด้วยนะครับอันนี้และก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆแถมมาให้ด้วยนะครับผมแอบไว้ตรงนี้มาดูกันเห็นๆกันไปเลยดีกว่านะครับดับแรกก็คือเหล็กขันคอก็ขันทางด้านเฮดมันด้านเฮดสต็อกใช่ตัวนี้แล้วก็มีผ้าเช็ดเผื่อจะเลอะอะไรก็ว่าไปนะครับเช็ดแล้วก็มีสาย Type C นี่สีขาวอันนี้ก็เอาไว้ชาร์จแบตใช่ไหมพี่ชาร์จแบตนะครับก็เป็นสิ่งที่บลูลาวาแถมมานะครับตัวเนี้ยจริงๆแล้วในรีวิวทางต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราจะมาลองใช้งานลองซาวกันแบบสไตล์มิวสิกอาทานกันแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจไปลองฟังสาวกันเลยครับครับผมทีนี้มาดูหน้าจอกันบ้างนะครับที่ผมพูดไปว่ามันมี6หน้าจอหลักๆหรือ6ฟังก์ชันหลักๆนะครับปกติเนี่ยก็จะเปิดปิดตรงนี้มีปุ่มเปิดปิดกดแช่นะกดแช่แล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยก็จะมีวอลลุ่มมี2ปุ่มมี Turn Off Turn On แล้วก็วอลลุ่มนะครับเพื่อจะเปิดให้ดังเบาอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ก่อนเข้าหน้าจอมันมีเปียโซกับไมโครโฟนให้เล่นด้วยซึ่งปรับผ่านหน้าจอนี่แหละนะครับมาดูหน้าจอกันเลยนะครับโหมดต่างๆก็มีจูเนอร์ลองกดเข้าไปเลยฟึบสามารถจะจูนเสียงได้นะครับแล้วที่ล้ำกว่านั้นก็คือก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งแบบไหนเขาจะเขียนไว้เลยมีโอเพนโอพันอะไรก็ว่าไปนะโอเคมีเยอะแยะมีเยอะแยะมีการตั้งดอปดีโอเพนดีอะไรพวกนี้ครับมีค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะแนะนำเราว่าต้องตั้งยังไงต่อไปนะครับก็จะเป็นเมโทรนอมเขาจะเขียนว่าเทมโปครับผมกดเข้าไปเลยบล็อกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมาให้ที่72เสียงก็จะแตกอันนี้เอาไว้เล่นใช่ต่อไปเราก็เลื่อนขึ้นนะครับเข้าสู่หน้าจอหลักก็จะเป็นนี่แล้วอันนี้จะเป็นเรคคอร์ดนะเรคคอร์ดนะครับสามารถอัดเสียงที่เราเล่นไปได้นะครับว่าจะเป็นเพลงทั้งเพลงหรือว่าความยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าให้มา16 GB ในความจำก็จะมีให้เราอัดง่ายๆเลยก็เหมือนมือถือเลยปกตินะครับต่อไปอย่างที่4ก็เป็นเอฟเฟคครับเอฟเฟคพี่ผมกดเข้าไปนะครับทัชสกรีนเข้าไปก็จะมีให้เลือกบานตะไคร้เลยนะครับมีออลมีรีเวิร์บเพียบเลยก็คือพวกโมเดเลชันทั้งหลายครับสามารถเลื่อนแล้วก็ใช้งานได้นะครับถ้าเราจะชอบอันไหนแล้วก็กดลองเล่นดูก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของเจ้าบลูลาวาคือเราสามารถเลือกเอฟเฟกต์ที่เราต้องการจะใช้กับซาวด์กีตาร์ได้แล้วเสียงก็จะออกมาผ่านลำโพงภายในหรือจะต่อลำโพงภายนอกก็ได้เสียงเอฟเฟกต์นั้นไปเลยนะครับแล้วก็มีพวกตัวอย่างใช่ไหมพี่ก็คือที่เขาเซตไปแล้วมีค่าจากโรงงานต่อไปก็จะเป็นหน้าจอแพ็กทีนะครับอันนี้เราเข้ามานะครับผมลองกดเข้าไปหน่อยพี่นะฟึบก็เหมือนมีหนังสือบอกในการแนะนำสเกลต่างๆนะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราคิดอยากรู้อะไรแล้วก็หาจากตัวฟังก์ชันแพ็กทิสตัวนี้มีสเกลไหมบานตะไทยเลยนะครับเยอะสามารถเลือกใช้งานได้แล้วก็เลือกฝึกได้เพิ่มความรู้ในตัวด้วยนะครับต่อไปน่าเป็นโหมดสุดท้ายอันนี้จะเป็นลูปแล้วนะครับที่บอกไว้ตั้งแต่แรกครับอันนี้เดี๋ยวก็ลองเล่นให้ดูด้วยเดี๋ยวทอนเทสซาวก็จะเป็นลูปต่างๆมากมายเราสามารถเล่นได้ถึง4แท็กเนาะ4แท็กสามารถจะดีไซน์เพลงที่เราต้องการได้ทั้งริทึมโซโล่จังหวะเบสอะไรก็ว่าไปใส่ให้มารวมทั้งเพลงครับแล้วสามารถบันทึกอยู่ในนี้ได้ด้วยก็จะไปบันทึกอยู่ในโหมดอีกโหมดนึงที่เป็นอีกหน้าจอทีนี้หลังจากรู้เรื่องสเปคต่างๆนะทั้งบอดี้แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงหน้าจอนะและระบบไฮลาวา OS ตัวเนี้ย
ก็เดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยดีกว่าอยากลองแล้วพี่ไปลองฟังกันเลยครับไปเลยครับผมครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบลูลาวาครับโอ้โหแบบครอบจักรวาลจริงนะครับนี่ยังแบบใช้ไม่หมดนะยังคือโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้ดูร่วมกับของแถมต่างๆนานาที่เจ้าบลูลาวามาให้จริงๆมันใช้ตั้งแต่มือเริ่มต้นยันมืออาชีพเลยนะพี่สบายสบายครับสบายสบายก็เห็นเอาไปเล่นตามร้านอาหารทั่วไปก็เยอะนะครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่19,000ไม่ถึง20,000นะพูดง่ายไม่ถึงนะไม่ถึง20,000สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมดในการใช้งานตรงนี้ไปพี่ถือว่าสนุกสนานนะครับสามารถไปต่อยอดจินตนาการของทุกคนได้นะถ้าใครชื่นชอบกีตาร์ที่มีการผลิตที่ดียอดเยี่ยมซาวนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวสดๆหรือซาวที่ออกคอมพิวเตอร์หรือไปอัดเสียงไปทำเพลงเงี้ยคือครอบจักรวาลจริงครอบจักรวาลจริงได้กีตาร์โปร่งที่แบบทำงานได้หลากหลายมากๆนะครับและรวมถึงการอัปเดตอะไรต่างๆก็สามารถทำเพิ่มเติมได้นะครับทางลาวาเขาก็มีซัพพอร์ตให้โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้ากีตาร์แบบล้ำยุคครับผมนะแบบไฮเอนด์ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าบลูลาวานะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ